ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก่อนออกไปส่งสมุนไพรนะครับวันนี้วันที่7นะครับเป็นวันจันทร์ที่7นะครับกันยายน2563นะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสตรีที่มีอวัยวะนะครับในอุ้งเชิงกรานหย่อนยื่นย้อยออกมานะครับแล้วก็แนะนำด้วยการทานสมุนไพร 100% นะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชายก็ฟังได้นะครับวันนี้เพราะว่าเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่ช่วยรักษาอาการต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำสมุนไพรดีๆนะครับแล้วก็ร้านเรานะครับจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนนะครับก็คืออะไรนะครับก็จะมีสาเหตุของอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนนะครับแล้วก็อวัยวะนะครับในอุ้งเชิงกรานหย่อนเกิดได้บริเวณใดบ้างอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนมีความรุนแรงเพียงใดอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนรักษาได้อย่างไรการผ่าตัดแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุนะครับหรือว่าการทานสมุนไพรนะครับดีอย่างไรแล้วก็ถ้าหากต้องการมีบุตรนะครับควรทำอย่างไรนะครับอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคืออะไรคือนะครับการเคลื่อนต่ำนะครับลงมาจากตำแหน่งปกติของผนังช่องคลอดทำให้อวัยวะอุ้งเชิงกรานยื่นย้อยลงมานะครับเกิดเป็นก้อนนูนออกในช่องคลอดหรือโผล่พ้นออกมานอกช่องคลอดปกติอวัยวะในอุ้งเชิงกรานนะครับประกอบด้วยมดลูกช่องคลอดแล้วก็กระเพาะปัสสาวะและลำไส้นะครับสตรีนะครับที่มีอวัยวะนะครับในอุ้งเชิงกรานหย่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับอาการที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังต่อไปนี้นะครับลองดูนะครับคุณผู้หญิงนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าหน่วงในช่องคลอดหรือบริเวณหลังส่วนล่างนะครับรู้สึกว่ามีก้อนภายในหรือยื่นย้อยออกมาภายนอกช่องคลอดนะครับอาการเกี่ยวกับนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเช่นปัสสาวะไหลช้านะครับรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดต้องกดบริเวณผนังช่องคลอดเพื่อช่วยการนะครับปัสสาวะนะครับก็คือว่าพูดง่ายว่าบริเวณผนังช่องคลอดนะครับเพื่อช่วยในการปัสสาวะก็คือปัสสาวะยากนะครับแล้วก็ปัสสาวะบ่อยๆหรือปวดปัสสาวะอย่างมากจนรอไม่ได้คืออั้นไม่ได้นั่นเองนะครับและก็ปัสสาวะมีอาการเล็ดออกมานะครับและก็มีการเพิ่มแรงดันในช่องท้องเช่นนะครับขณะออกแรงวิ่งไอจามเป็นต้นนะครับอาการเกี่ยวกับลำไส้นะครับเช่นขับถ่ายอุจจาระลำบากรู้สึกว่าถ่ายอุจจาระไม่สุดหรือต้องกดบริเวณผนังช่องคลอดเพื่อช่วยในการถ่ายอุจจาระนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปรู้สึกไม่สบายขณะร่วมเพศหรือนะครับไม่สามารถร่วมเพศได้เพราะว่ามีก้อนยื่นมาขวางนะครับทำให้เจ็บนะครับแล้วก็ขัดใจของเรานะครับแล้วก็ยากนะครับเครียดด้วยนะครับบางคนนะครับแล้วก็สาเหตุของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนนะครับคืออะไรคืออวัยวะนะครับในอุ้งเชิงกรานหย่อนเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเอ็นนะครับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยึดเหนี่ยวอวัยวะเหล่านี้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมีการอ่อนแอลงนะครับสาเหตุหลักคือการที่เส้นประสาทเอ็นและกล้ามเนื้อที่พยุงอวัยวะนะครับในอุ้งเชิงกรานถูกทำลายนะครับซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆต่อไปนี้การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ช่องคลอดและเนื้อเยื่อนะครับที่พยุงช่องคลอดนะครับอ่อนแอลงผ
พบภาวะนี้ในนะครับส่วนหนึ่งนะครับหรือ1ใน3ของสตรีที่มีบุตรนะครับแล้วอย่างน้อย1คนอวัยวะในอุ้งเชิงกรานนะครับย่อนนี้อาจเกิดขึ้นได้นะครับขณะตั้งครรภ์หรือภายหลังคลอดไม่นานไปจนกระทั่งหลายปีผ่านไปนะครับอย่างไรก็ตามมีเพียง1ใน9ของสตรีที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดอายุที่มากขึ้นและการหมดฤดูนะครับอาจเป็นนะครับเหตุให้โครงสร้างที่พยุงอุ้งเชิงกรานอ่อนแอลงได้นะครับภาวะที่มีแรงกดดันนะครับกระทําต่ออุ้งเชิงกรานอย่างมากเช่นโรคอ้วนไอเรื้อรังท้องผูกเรื้อรังการยกของหนักและก็ออกแรงเบ่งมากนะครับสตรีบางรายนะครับอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนโดยโรคทางพันธุกรรมที่อาจมีผลต่อความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่นมาเฟนซินโดรมนะครับและโรคหนังยืดผิดปกตินะครับต่อไปอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนเกิดได้บริเวณใดบ้างนะครับมาฟังกันเลยนะครับอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนอาจเกิดขึ้นนะครับบริเวณช่องคลอดนะครับด้านหน้าผนังช่องคลอดด้านหลังและก็มดลูกหรือผนังช่องคลอดด้านบนส่วนยอดของช่องคลอดภายหลังการผ่าตัดมดลูกก็ได้นะครับสตรีจำนวนมากนะครับอาจมีการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหลายตำแหน่งนะครับพร้อมกันการหย่อนของผนังช่องคลอดด้านหน้านะครับเป็นตำแหน่งที่พบการหย่อนของอวัยวะอุ้งเชิงกรานบ่อยที่สุดจะพบยื่นนะครับนูนของกระเพาะปัสสาวะและนะครับท่อปัสสาวะลงมาในช่องคลอดได้นะครับอาจเรียกลักษณะเช่นนี้ว่ากระเพาะปัสสาวะหย่อนหรือท่อปัสสาวะหย่อนการหย่อนของผนังช่องคลอดด้านหลังนะครับเป็นภาวะที่ส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่าไส้ตรงยื่นนูนเข้ามาทางผนังช่องคลอดด้านหลังนะครับซึ่งอาจเรียกว่าไส้ตรงเลื่อนหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของลำไส้เล็กยื่นนูนเข้ามาที่บริเวณส่วนบนของผนังช่องคลอดด้านหลังซึ่งอาจเรียกว่าไส้เลื่อนนะครับการย่อนของมดลูกและช่องคลอดส่วนยอดนะครับต่อไปมดลูกย่อนเกิดขึ้นเมื่อมดลูกยื่นย้อยหรือเคลื่อนต่ำลงมานะครับในช่องคลอดพบมากเป็นอันดับ2ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนช่องคลอดด้านบนนะครับย่อนภายหลังการผ่าตัดนะครับมดลูกส่วนบนของช่องคลอดอาจย่อนลงมาคล้ายการปลิ้นนะครับตับปลายถุงเท้าด้านในออกมานะครับและเคลื่อนนะครับลงมาที่ช่องคลอดหรือยื่นพ้นทางปากช่องคลอดออกมานะครับอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนนะครับมีความรุนแรงเพียงใดมาฟังกันเลยนะครับสัตว์ดีนะครับในอุ้งเชิงกรานย่อนซึ่งมีความรุนแรงต่างๆกันนะครับตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยนะครับไปจนกระทั่งมีก้อนยื่นพ้นปากช่องคลอดออกมาตลอดเวลาและมีอาการร่วมต่างๆนะครับความรุนแรงอยู่ในระยะนะครับประมาณไหนนะครับก็ต่อไปนะครับอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนรักษาได้อย่างไรนะครับมีทางเลือกในการรักษาแบ่งออกเป็น2วิธีใหญ่ๆนะครับ1การรักษาวิธีการผ่าตัดและการรักษาวิธีผ่าตัดอุ้งนะครับเชิงกรานนะครับเชิงอนุรักษ์หรือวิธีไม่ต้องผ่าตัดนะครับได้แก่นะครับการสังเกตอาการอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนไม่ได้เป็นภาวะที่มีอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตสตรีที่ไม่มีอาการหรือไม่มีปัญหาใดๆจากการย่อนนี้มักเลือกที่จะไม่รับรักษานะครับการรักษาอย่างไรก็ตามถ้าคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานย่อนให้พยายามหลีกเลี่ยงการยกของหนักออกกำลังกายนะครับการออกแรงเบ่งมากๆเช่นท้องผูกและการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไปเพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้อวัยวะอุ้งเชิงกรานย่อนรุนแรงมากขึ้นนะครับก็ส่วนนะครับคนที่นะครับ
อยากจะมีลูกนะครับก็ถ้าหากอยากต้องการมีบุตรนะครับก็ทำอย่างไรนะครับปกติแนะนำนะครับให้หลีกเลี่ยงการผ่าตัดเพื่อรักษาอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนไปจนกว่านะครับจะมีบุตรเพียงพอแล้วในระหว่างนั้นอาจใช้วิธีการรักษาเชิงอนุรักษ์นะครับเช่นบริหารกล้ามเนื้อพื้นที่อุ้งเชิงกรานนะครับหรือนะครับแนะนำนะครับให้ทานสมุนไพรนะครับแต่ว่านะครับเราจะแนะนำให้ทานสมุนไพรนะครับ 100% นะครับจากธรรมชาตินะครับด้วยเหตุและผลนี้นะครับบางคนก็ใครอยากไปผ่าตัดเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับก็ลองดูถ้าผ่าตัดแล้วไม่ได้ผลนะครับทางเราก็ยินดีนะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับในการแนะนำสมุนไพรนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสมุนไพรชุดนี้เลยนะครับปกติแล้วถ้าลูกค้าอุ่นนะครับเราจะขายชุดละ950 บาทนะครับทานได้45 วันมีเอกสารแนบวิธีการต้มวิธีการทานไปให้ด้วยนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนเงินนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางชุดละ 1,000 บาทนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนี่นะครับเราให้ดูกันนะครับวันนี้เราจะเตรียมจะส่งนะครับสมุนไพรนะครับก็ร้านเราก็เป็นสมุนไพรที่รู้ๆกันแล้วนะครับว่าจัดตามอาการของลูกค้านะครับวันนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับสมุนไพรที่ช่วยรักษาการไส้เลื่อนนะครับแล้วก็มดลูกหย่อนนะครับแล้วก็พวกไทรอยด์ไซนัสเลือดจางนะครับแล้วก็โรคเกาต์นะครับก็วันนี้ก็ประมาณ7ชุดนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็ไส้เลื่อน3มดลูกหย่อน1นะครับแล้วก็ไทรอยด์นะครับอย่างละ1ชุดนะครับแล้วก็เกาอีก1ชุดนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านแล้วก็ท่านใดนะครับที่มีอาการอย่างไรนะครับเราก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นอย่างเช่นโรคไตนะครับก็มีจำหน่ายนะครับใครที่มีอาการยังไงก็ให้โทรมาสอบถามอาการเล่าถึงอาการกันดีกว่านะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของคุณนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อสมุนไพรหรือสอบถามนะครับได้ที่0847492667นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่0847492667นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่เคยสั่งซื้อสมุนไพรของเราไปแล้วทานดีแล้วก็ช่วยบอกต่อให้หน่อยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับก็ให้รีบตัดสินใจซะนะครับเพราะว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาได้นะครับแต่สุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจะหายได้ก็เริ่มที่ตัวคุณนั่นแหละนะครับผมแค่จัดสมุนไพรให้ตามอาการของคุณนะครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะรักษาอาการของคุณก็จะไม่หายนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันและก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปส่งสมุนไพรกันนะครับส่วนลูกค้าที่สั่งตรงมานะครับเดี๋ยวเราจะส่งสลิปนะครับเลขพัสดุไปนะครับสวัสดีครับ